สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเกตจะมาสอนในเรื่องของคำสรรพนามค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคำนามและคำกริยากันไปแล้วนะคะที่เราได้ทบทวนกันไปนะคะในคาบเรียนนี้เด็กๆจะได้ทบทวนในเรื่องของคำสรรพนามนะคะจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรเราไปเรียนกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาสาระของคำสรรพนามนะคะเด็กๆครูก็มีคำถามมาท้ายกับเด็กๆอีกแล้วค่ะมีอยู่ว่าคำใดเป็นสรรพนามยามกล่าวขานคำกริยารับประทานสำหรับพระสงฆ์คำวิเศษเสมอเหมือนเตือนใจจงช่วยทายตรงนี้ย้ำคำใดเอ่ยเด็กๆว่าเป็นคำใดคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือคำว่าฉันนะคะฉันนะคะเป็นคำสรรพนามนะคะลูกทีนี้เราไปเรียนรู้เนื้อหาสาระของคำสรรพนามกันเลยค่ะสำหรับแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะเมื่อก่อนหน้านี้เด็กๆได้เรียนในเรื่องของคำนามนะคะซึ่งเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะและคำนามชี้เฉพาะกันไปแล้วนะคะในส่วนของคำกริยานะคะเด็กๆก็เรียนไปแล้วนะคะในจะเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะคะแล้วก็คำกริยาที่ต้องการกรรมค่ะซึ่งในคาบเรียนนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องของคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดนะคะคำสรรพนามใช้แทนผู้ฟังและสุดท้ายค่ะคำสรรพนามใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะเรามาดูความหมายของคำสรรพนามกันค่ะเด็กๆคำสรรพนามนะคะคือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องใช้คำนามนั้นซ้ำอีกนะคะคำสรรพนามที่ใช้ในการสนทนามีดังนี้ค่ะ1ค่ะก็คือคำสรรพนามใช้แทนผู้พูด2คำสรรพนามใช้แทนผู้ฟัง3คำสรรพนามใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างคำกันค่ะเรามาดูตัวอย่างคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดนะคะเช่นเราดิฉันหนูผมกระผมข้าพเจ้าแล้วก็อาตมานะคะที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ค่ะต่อไปค่ะ2นะคะคำสรรพนามใช้แทนผู้ฟังนะคะอย่างเช่นคุณเธอแล้วก็โยมนะคะซึ่งโยมเป็นคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์นะคะต่อไปค่ะ3นะคะคำสรรพนามใช้แทนผู้ถูกกล่าวถึงนะคะเช่นเขามันท่านแล้วก็พระองค์ค่ะเด็กๆหน้าที่ของคำสรรพนามนะคะ1นะคะเป็นประธานของประโยคอย่างเช่นประโยคที่ว่าเขาอาบน้ำให้สุนัขนะคะเขานะคะเป็นคำสรรพนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนะคะของประโยคนี้นะคะต่อไปประโยคที่2ค่ะเธออ่านหนังสือนะคะคำสรรพนามในประโยคนี้นั้นก็คือคำว่าเธอค่ะฉันเตะฟุตบอลนะคะคำสรรพนามในประโยคนี้นั่นก็คือคำว่าฉันนะคะลูกต่อไปค่ะหน้าที่ที่2ของคำสรรพนามนะคะก็คือเป็นกรรมของประโยคค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะพี่ดุฉันนะคะฉันในที่นี้รับหน้าที่เป็นกรรมนะคะครูชมเธอว่าตั้งใจเรียนนะคะคำสรรพนามในประโยคนี้ก็คือคำว่าเธอนะคะต่อไปค่ะประโยคที่3นะคะแม่บอกฉันเก็บผ้านะคะทีนี้เราไปดูหน้าที่ต่อไปของคำสรรพนามค่ะหน้าที่ที่3นะคะของคำสรรพนามก็คือเป็นส่วนเติมเต็มในประโยคนะคะมักตามหลังเป็นคือเหมือนคล้ายนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคเลยค่ะดาราคนนี้หน้าตาคล้ายคุณนะคะนักฟุตบอลโรงเรียนคือเขาถ้าพี่เป็นเธอจะอ่านหนังสือต่อไปหน้าที่ที่4ของคำสรรพนามค่ะทำหน้าที่เป็นคำขยายนะคะอย่างเช่นคุณครูท่านใจดีกับนักเรียนแล้วก็ประโยคสุดท้ายค่ะสุนัขตัวนั้นแสนรู้มากนะคะและนี่ก็คือหน้าที่ของคำสรรพนามค่ะเรามาดูตัวอย่างบทสนทนาระหว่างอ้อมกับโต้งนะคะอ้อมบอกว่าสวัสดีจ้ะวันหยุดที่ผ่านมานี้เธอไปไหนบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะคุณพ่อท่านไม่ว่างนะคะส่วนโต้งก็ตอบไปว่า
ผมไประยองได้เล่นน้ำทะเลกลางคืนไปดูเขาจับปลากันด้วยสนุกมากถ้าเธอไปต้องชอบแน่เลยนะคะเด็กๆสังเกตค่ะว่ามีคำสรรพนามคำไหนบ้างนะคะในบทสนทนานะคะของอ้อมนะคะก็จะมีคำว่าเธอนะคะฉันมีคำว่าท่านนะคะในส่วนของบทสนทนาของโต้งนะคะก็จะมีคำสรรพนามว่าผมเขาแล้วก็เธอค่ะจากบทสนทนาระหว่างอ้อมกับโต้งข้างต้นนะคะเราจะพบว่าคำสรรพนามใช้แทนผู้พูดก็คือคำว่าฉันและก็ผมนะคะในส่วนของคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังคือคำว่าเธอนะคะคำสรรพนามใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงคือคำว่าท่านและเขานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีการใช้คำสรรพนามกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเราร้องเพลงค่ะเรานะคะเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดทำหน้าที่เป็นประธานหรือผู้กระทำนะคะร้องเพลงนะคะเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างประโยคที่สองกันค่ะตัวอย่างประโยคที่สองนะคะเขาสอยมะม่วงเขาเป็นคำสรรพนามใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานหรือผู้กระทำนะคะในส่วนของคำว่าสอยนะคะเป็นคำกริยาต้องการกรรมส่วนมะม่วงนะคะเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะหรือว่าถูกกระทำนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เรามาทบทวนความเข้าใจกันนะคะในเรื่องของสรรพนามนะคะหรือว่าคำสรรพนามค่ะข้อที่1 นะคะข้อใดมีสรรพนามบุรุษที่1ค่ะบุรุษที่1คืออะไรลูกก็คือผู้พูดนะคะคำสรรพนามที่เป็นผู้พูดค่ะมาดูตัวเลือกกันค่ะลูกตัวเลือกที่1 นะคะเธอเป็นเพื่อนที่ดีตัวเลือกที่2คุณครูชมเชยเขาว่าตั้งใจเรียนตัวเลือกที่3คุณแม่ท่านพาคุณยายไปตลาดและตัวเลือกที่4ค่ะผมสัญญาว่าจะไม่แกล้งเพื่อนนะคะเด็กๆว่าตัวเลือกไหนคะที่มีสรรพนามบุรุษที่1 นะคะก็คือสรรพนามผู้พูดนะคะนั่นก็คืององูนะคะมีคำว่าผมนะคะต่อไปเราไปดูในข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะข้อใดใช้คำสรรพนามว่ามันเหมาะสมนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคค่ะกอไก่นะคะพี่เดินตากฝนมันจึงเป็นหวัดนะคะเด็กๆสังเกตนะคะมันใช้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะคะในประโยคขอไข่ม้าตัวนั้นเป็นของผมมันวิ่งเร็วมากคอควายน้าจะไปเที่ยวมันชวนพาเราไปด้วยนะคะต่อไปงองูค่ะฉันซื้อขนมให้น้องมันดีใจเหลือเกินนะคะเด็กๆว่าคำสรรพนามนะคะที่ใช้คำว่ามันเนี่ยประโยคไหนที่มันเหมาะสมที่สุดค่ะนั่นก็คือขอไข่ถูกต้องค่ะม้าตัวนั้นนะคะเป็นของผมมันวิ่งเร็วมากนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่3กันค่ะในส่วนของข้อที่3นะคะคำในข้อใดเป็นคำสรรพนามค่ะตัวเลือกแรกนะคะข้าพเจ้าตัวเลือกที่2คุณครูตัวเลือกที่3หกล้มและตัวเลือกที่4ดินสอนะคะอ่ะเด็กๆหาเจอหรือยังลูกว่าคำไหนเป็นคำสรรพนามนะคะข้อนี้ก็คือกอไก่นะคะข้าพเจ้าเป็นคำสรรพนามนะคะที่ใช้แทนผู้พูดนะคะในส่วนของตัวเลือกขอไข่แล้วก็งองูนะคะเป็นคำนามส่วนคอควายนะคะตัวเลือกคอควายก็จะเป็นคำกริยานะคะข้อที่4ค่ะคำใดเป็นคำชนิดเดียวกับคำว่าคุณนะคะเรามาดูตัวเลือกค่ะตัวเลือกแรกนะคะบิดาค่ะตัวเลือกที่2กวาดตัวเลือกที่3เธอและตัวเลือกที่4ชาวนานะคะคุณเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะทีนี้เรามาหาชนิดของคำกันค่ะกอไก่นะคะเป็นคำนามนะคะ
งองูก็เป็นคำนามนะคะลูกส่วนขอไข่นั้นเป็นคำกริยานะคะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบขอควายนะคะคำว่าเธอค่ะต่อไปเราไปดูในข้อที่5กันค่ะเรามาดูในข้อที่5กันค่ะคำใดเป็นคำสรรพนามใช้แทนผู้ฟังนะคะตัวเลือกก็จะมีกอไก่นะคะหนูค่ะขอไข่คุณคอควายดิฉันและงองูท่านนะคะตัวเลือกไหนคะที่เป็นคำสรรพนามใช้แทนผู้ฟังนะคะนั่นก็คือขอไข่ค่ะคุณนะคะคำว่าคุณค่ะในส่วนของตัวเลือกกอไก่นะคะหนูแล้วก็ตัวเลือกคอควายนะคะดิฉันเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดนะคะในส่วนของงองูนะคะคำว่าท่านก็จะเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ถูกกล่าวถึงนะคะทีนี้เราไปทำกิจกรรมอ่านเรื่องกันค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเรามาทำกิจกรรมฝึกอ่านเรื่องมารู้จักไก่กันดีกว่านะคะแล้วเด็กๆนะคะสังเกตคำสรรพนามที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยนะคะเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะหลายคนคงเคยสงสัยว่าทำไมไก่จึงขันตอนเช้ามีผู้ศึกษาพบว่ามันจะขันเมื่ออุณหภูมิหรืออากาศเปลี่ยนแปลงหรือเวลาที่มีเสียงดังที่เราคิดว่าไก่ขันเฉพาะตอนเช้าคงเป็นเพราะตอนเช้าเป็นเวลาที่เงียบจึงได้ยินเสียงไก่ขันชัดเจนแต่ความจริงแล้วไก่ขันได้ตลอดทั้งวันไก่เป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยเราส่งไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ไปขายยังต่างประเทศเป็นอันดับ4ของโลกสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมากมายเนื้อและไข่ของไก่มีรสชาติอร่อยให้คุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีนจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะคะเอาละค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ฝึกอ่านเรื่องมารู้จักไก่กันดีกว่าแล้วนะคะเด็กๆสังเกตเห็นคำสรรพนามที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องบ้างไหมคะว่ามีกันกี่คำอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะจะปรากฏอยู่ในบรรทัดที่2นะคะจะมีคำว่ามันนะคะแล้วก็จะมีคำว่าเรานะคะซึ่งปรากฏอยู่เพียง2คำนะคะทีนี้เราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้ทบทวนในเรื่องของคำสรรพนามกันไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเปิดไปที่หน้า115นะคะซึ่งเป็นการทำแบบฝึกหัดต่อมานะคะจากหน้า114นะคะในข้อที่ 6.1 เราทำไปแล้วนะคะทีนี้เรามาทำในข้อ 6.2 นะคะซึ่งก็จะเป็นการเติมคำสรรพนามนะคะลงไปในข้อความค่ะในส่วนของข้อที่7นะคะก็จะให้นักเรียนเติมคำกริยาลงในช่องว่างให้เป็นประโยคตรงกับตามภาพนะคะก็เป็นเรื่องที่เราได้ทบทวนได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะในเรื่องของคำกริยาแล้วก็คำนามนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อแก้ววันนี้ฉันจะเล่าเรื่องสุนัขที่ฉันเลี้ยงสุนัขของฉันชื่อปุยฝ้ายนะคะเป็นยังไงลูกเราควรที่จะเติมคำสรรพนามอะไรคะเมื่อเราพูดถึงสัตว์นะคะนั่นก็คือคำว่ามันนะคะมันเป็นสุนัขที่น่ารักมากคุณยายของฉันแล้วก็ท่านนำมาให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งพวกเราพี่น้องก็ชอบเล่นนะคะกับมันทุกคนนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือเป็นการเติมคำสรรพนามง่ายๆนะคะลูกทีนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เนื้อความที่สมบูรณ์นะคะว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่านะคะตรวจสอบกันค่ะสวัสดีค่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็สวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะฉันชื่อแก้ววันนี้ฉันจะเล่าเรื่องสุนัขที่ฉันเลี้ยงสุนัขของฉันชื่อปุยฝ้ายมันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากคุณยายของฉันท่านนำมาให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิด
ซึ่งพวกเราพี่น้องก็ชอบเล่นกับมันทุกคนนะคะต่อไปเรามาทำต่อในข้อที่7กันค่ะก็ให้เติมคำกริยาลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพนะคะเรามาดูตัวประโยคแรกนะคะเด็กๆเห็นภาพแรกคือเป็นน่าจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายเราจะเติมคำว่าพี่หัวเราะนะคะซึ่งเป็นเด็กผู้ชายที่หน้าตาแบบหัวเราะอยู่นะคะลูกต่อไปภาพที่สองค่ะฉันล้างมือนะคะต่อไปอะไรลูกเขากำลังเล่นฟุตบอลเราจะใช้คำว่าเตะฟุตบอลนะคะเด็กๆเด็กๆเตะฟุตบอลนะคะต่อไปค่ะรูปภาพที่สี่นะคะเป็นผู้หญิงที่เขาทำอาหารอยู่นะคะฉะนั้นเราจะใช้ว่าแม่ทอดปลานะคะเอาละค่ะทีนี้ก็เสร็จสับแล้วนะคะในการทำแบบฝึกหัดในหน้า115ค่ะทีนี้ครูก็จะมอบหมายให้เด็กๆทำการบ้านนะคะเราไปดูการบ้านกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้ทบทวนในเรื่องของคำสรรพนามกันไปแล้วนะคะทีนี้ครูก็จะมอบหมายให้เด็กๆนะคะทำการบ้านนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะในหน้า117กับ118นะคะซึ่งจะมี2หน้าค่ะเป็นแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็หนูฝนนะคะหนูระบายลงให้เต็มวงกลมนะคะโดยมีทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆก็ขอให้เด็กๆทำมานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะเราทบทวนกันไปแล้วในเรื่องของคำนามนะคะคำกริยาแล้วก็คำสรรพนามค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะในคาบเรียนถัดไปเราจะมาเฉลยกันนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ